นายพรชัยถีระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งระยะที่5จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง31ตุลาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าสินค้าและบริการในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน800บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันแรกพร้อมกันจำนวนมากประชาชนสามารถโอนเงินเข้า G Wallet ไว้ล่วงหน้าหรือทยอยเติมเงินในช่วงเวลาต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถทยอยใช้จ่ายครั้งแรกได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่14กันยายนนี้ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 22:59 นทั้งนี้ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์โครงการระยะที่4กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการระยะที่5แล้วจำนวน 18,760,000 รายจากจำนวน 26,270,000 รายส่วนที่เหลือยังสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่5และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนรวมทั้งสิ้น400บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการโดยจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เอกวินกากนิกรายงาน